ตอนที่สี่ผมเซ็งแล้วเนี่ยลุงไม่หลั่นแกงกูเพิ่งกลับมาเนี่ยกูเพิ่งมาเนี่ยบางคนหมดไฟแต่ไม่กล้าขอออกก็มีลุงมึงรู้ได้ไงอ่ะมึงเป็นเพื่อนมันเหรอมึงเป็นแม่มันหรือว่ามึงเป็นพ่อมันครับเดี๋ยวรอทางสเต็งสักครู่ครับสเต็งกำลังเดินทางมาครับคนนอกรู้ใจคนในไม่รู้เลยก็จริงนะเออคนนอกไม่รู้ทุกเรื่องอ่ะแต่กูก็ไม่เห็นรู้เหมือนคนนอกเลยอ่ะควรทั้งสเต็งแล้วก็เจเคยืนประจำที่ได้เลยครับครับยืนแล้วครับโอเคครับก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับก็ได้มีตัวแทนของทั้งสเต็งแล้วก็เจเคนะครับได้มีการมาพูดคุยว่าทั้งสองแกนะครับจะได้มีการเล่นกระชับมิตรกันในวันศุกร์ที่10ศุกร์ที่จะถึงเนี่ยครับก็เลยจะมาเรียกสอบถามว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะเล่นกันไหมและจะเล่นกันในรูปแบบใดบ้างครับได้หมดครับเอาเมื่อครับที่เราคุยกันคร่าวๆก็ได้ครับเป็นแบบประมาณแบบประมาณคือความหนึ่งช่วยบอกวิจุตตีมหน่อยโอ้ทางคุณเชิงได้บอกเมื่อวานก็นะครับก็อย่างที่บอกครับคือตอนนี้การเล่นกระชับมีนะครับเราจะมี2รูปแบบนะครับที่แบบเอาแก๊งมาชนกันนะครับ1นะครับการเล่นรูปแบบแรกนะครับ1จะเป็นการใช้ห่อเหลืองนะครับส่วนห่อเหลืองเนี่ยเราจะมีของซัพพอร์ตให้นะครับไม่ว่าจะเป็น AD First Aid หรือกอดแดงนะครับแต่ถ้าการเล่นแบบห่อน้ำเงินนะครับที่แบบบัตรประกันไม่หายนะครับเราก็จะมีพวกซัพพอร์ตเรื่องการลดค่าปรับ 50% นะครับแล้วก็เราจะไม่ซัพพอร์ตของในการเล่นสตอรี่พวกยาปั๊มหรือ AD แล้วก็กอดแดงให้นะครับส่วนตอนนี้ครับทางสเต็งเขาขอยื่นมาเป็นห่อน้ำเงินนะครับทาง JK ว่าไงบ้างครับได้ครับอันนี้ไม่ใช่ทางผมนะครับแต่ว่าคือผมคุยกับคุณเซิร์ฟแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยแบบตกลงกันสองฝ่ายด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยอ๋อตกลงกันมาแล้วใช่ไหมครับใช่ๆครับแล้วเราจะเล่นกันที่กี่เคสครับก็20ใบเป็น20เคสนะครับถ้าเป็นห่อน้ำเงินเราจะเรียกเป็นเคสนะครับเราไม่เรียกเป็นใบ20เคสเป็น20เคสนะครับเราจะเริ่มเล่นกันวันศุกร์เนี้ยครับช่วงกี่โมงครับผมทาง JK สะดวกกี่โมงครับ3ทุ่มก็ได้ครับโอเคครับตามนั้นเลยก็ได้เป็นช่วง3ทุ่มนะครับส่วนการปลดลิมิตครับเราจะปลดลิมิตเลยไหมครับปลดเลยครับโอเคครับโอเคนะครับจะเป็นการปลดลิมิตขั้นที่2นะครับตลอ0หมอ1นะครับครับผมโอเคครับวงนอกรู้ใจวงในอุ่นใจเดี๋ยวรอการทำสัญญาสักครู่นะครับระหว่างนี้มีอะไรที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นกระชับมิตรไหมครับส
อบถามได้เลยนะครับสำหรับทาง JK แล้วก็สเต็งครับถ้าผมชนะนี่ผมคือที่2ใช่ไหมครับเราไม่มีชิงที่ครับอะไรครับลงเอาไปเลยครับแล้วทางนั้นเขามีบ้านไหมครับถ้าผมชนะผมได้บ้านก่อนเลยครับอ๋อบ้านไม่น่าได้แล้วครับเอาจริงแล้วก็เดี๋ยวสำหรับ JK ครับอย่างก็เพิ่งเป็นการเล่นสตอรี่ครั้งที่2เนาะครับก็พยายามอยากให้ศึกษากฎการเล่นสตอรี่ให้ครอบคลุมมากกว่านี้นิดนึงนะครับเมื่อวานนี้มีปัญหาแล้วครับก็มันไม่ใช่เชิงมีปัญหาครับก็แบบว่าอาจบางข้อที่บางข้ออาจจะยังไม่รู้แล้วครับเพราะว่าการเล่นของ 1.0 นะครับมันไม่ค่อยเหมือนเมืองหลักครับใช้คำนี้ได้เลยบางข้อมันอาจจะเหมือนหรือบางข้อก็ไม่เหมือนยังไงครับยกตัวอย่างอย่างเช่นการแย่งศพอะครับการแย่งศพจากที่มุดทาง JK อุ้มสเต็งอยู่ใช่ไหมครับแล้ว JK เนี่ยแย่งศพมาแล้วและกำลังขึ้นรถนะครับถ้าประตูรถยังไม่ปิดอะครับทางสเต็งสามารถฉกศพออกมาได้เลยครับอ่าฮะครับครับผมแล้วก็การเล่นกระชับมิตรอย่างนึงครับเป็นของตัวล้อเรื่องแบบมีเทค2กับไม่มีเทค2อันนี้ทางเก๋งสามารถเลือกได้เลยนะครับไม่มีดีกว่าครับจะได้มีปัญหาอย่างนั้นเดี๋ยวรอทางตลอสักครู่นะครับเรื่องไม่มีเทค2นี้เดี๋ยวต้องเรียกตลอมาพูดคุยด้วยนะครับครับผมเรื่องประตูรถนี่ปั่นจัดใช่หรอ แล้วถ้ารถไม่มีประตูครับถ้าเราไม่มีประตูก็ดึงได้เลยครับดึงได้ครับลุงเมื่อวานแล้วโดนแล้วโดนมาครับลุงประตูหลุดโดนเลยครับลุงประตูผมมันไม่ยอมปิดอ่ะลุงชนะหรือแพ้เมื่อวานชนะครับชนะกี่ศูนย์2-0ครับ2-0จะได้แค่กี่เกียร์อ่ะไม่4ทุ่มถึง1ไม่ไม่เล่นกัน3ชั่วโมงครับลุงตุ๊บ2เคส10คนเค้าเปิดหิมะด้วยอ่ะลุงลื่นกระดาวแล้วก็เดี๋ยวเรื่องชุดการเล่นสตอรี่เดี๋ยวผมขอพูดคุยนิดนึงนะครับสำหรับทาง JK นะครับชุดที่จะเล่นสตอรี่ได้หนึ่งคือชุดสูงนะครับแล้วก็เป็นฮูดนะครับแปมมุงถ้าจะเป็นเกาะแก๊งนะครับต้องใส่คู่กับเสื้อยืดแก๊งนะครับถ้าเป็นกรณีเหมือนที่คุณแป๊บหรือมาตินใส่เนี้ยจะไม่สามารถเล่นสตอรี่ได้นะครับว้ายต้องไปเปลี่ยนครับผมผมไม่กลมกลืนตรงไหนครับเนี่ยผมไม่มียืดแก๊งนะครับตอนเนี้ยต้องเป็นฮูดกับเสื้อสูทอย่างเดียวครับเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่มาอธิบายเรื่องกฎไม่มีเทป2อีกทีนึงนะครับไม่ครับเขาจะเล่นกระชับมิตรแบบไม่มีเทป2ครับพี่ก็เลยอยากให้พี่มาอธิบายให้ฟังด้วยครับอ๋อแบบไม่มีเทป2ใช่ไหมใช่ครับเหมือนของล่าสุดเลยจะเชิญพี่ข้างหน้าเลยก็ได้ครับครับแบบไม่มีเทป2นะครับก็คือเล่นกันอย่างนี้ครับคือถ้าเจ้าหน้าที่สกิดชนหรือว่ายิงโดนตัวไม่มีการให้เทค2นะครับตกรถก็คือตกเลยโดนจับเลยไม่มีการให้เทค2ไม่มีสมมุติว่าเราโดนเทเซอร์ยิงตัวไม่มีการขอเทค2นะครับก็คือตามเนื้อเรื่องเลยส่วนเรื่องหลักๆ ก็ประมาณนี้เรื่องแค่โดนชนเผินกล้าอากาศก็ตามปกติครับเราไม่มีเทค2อยู่แล้วที่นี่สเต็งมีอะไรถามไหมเพราะเรายังน่าจะไม่เคยเล่นก็ยังเหมือนกันครับไอ้ผมก็ไม่รู้อ่ะแบบไม่มีทักษะเนี่ยคือแบบเราห้ามซ่อมใช่ครับเราห้ามซ่อมตั้งใจชนตั้งใจชนไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่จะไม่ตั้งใจชนจะพยายามแล้วกันถ้าตั้งใจชนหนักๆจริงๆอาจจะอนุโลมให้ในส่วนตรงนั้นแต่ว่าส่วนตัวแล้วน่าจะไม่น่าให้ซ่อมนะเรื่องสวนลงสวนเลนก็ไม่ให้ซ่อมนะครับถ้าแบบเอาทิกสองออกโอเคครับผมไม่แต่ถ้าสงสัยอะไรสเต็งถามผมได้เลยนะเพราะว่าเราน่าจะยังไม่เคยเล่นแล้วก็เรื่องเป็นหอน้ำเงินเนี่ยพี่เรื่องค่าปรับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเท่าไหร่อ่ะพี่ค่าปรับถ้าโอเคค่าปรับนะครับ10,000 10นาทีสวนร่วมอุ้มเหลือ 5,000 10นาทีเช่นกันแค่10นาทีถูกไหมครับใช่ครับ10นาทีทั้งคู่ทั้งร่วมอุ้มและคนอุ้ม
ประมาณนี้แหมขอชมส่วนเรื่องแฮกคุกน่าจะไม่มีมั้งเพราะ10นาทีมันแป๊บเดียวเองอ่ะแป๊บเดียวก็ออกมาไฟกันใหม่ละไอ้ก่อกวนหรือว่าอะไรก็ตามปกติตามปกติครับใช่ครับไอ้เหี้ยนี่ใครอ่ะมึงใครอ่ะจะลดก่อกวนได้มั้ยล่ะอ๋อไม่ใช่พวกกูลองดูมั้ยลองต้องถามต้องตอบฝ่ายหรือเปล่าครับอะไรนะครับ JK อยากให้ลองลดราคาอะไรก็ได้ครับได้หมดเลยได้หมดเลยครับได้หมดเลยยังไงก็ชนะอยู่แล้วอุ้ยอย่างนี้ลองเล่นกันดูดีกว่าครับผมอยากให้ JK ได้รู้ว่าอาจจะสนุกก็ได้ผมว่าเล่นเต็มไปดีกว่าเอาแบบฟิล 1.0 ดีกว่าได้ครับจัดปุยได้ครับได้ได้ก็คือก่อกวนก็เหมือนเดิมตลอดเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่ลดปกติมีอะไรถามไหมถ้าที่นี่ก่อกวนนี่คือยึดกระสุนหรือว่าที่นี่ยึดนับกระสุนในแม็กที่เหลือครับนับกระสุนในแม็กแล้วก็นับละ500อ๋อโอเคครับส่วนแม็กกระสุนที่เป็นยังไม่ได้ใส่ปืนนะถ้าอยู่ในตัวโดนยึดแต่ถ้าอยู่ในรถไม่โดนโอเคครับแล้วก็ห่อกิจกรรมก็จะถ้าเกิดอยู่ในรถก็จะไม่ยึดห่อกิจกรรมไม่ยึดครับในตัวก็ไม่ยึดในรถก็ไม่ยึดไม่ยึดเลยนะถ้าเป็นห่อดำไม่มีค่าปรับไม่ยึดนะพี่เนาะไม่ยึดครับไม่ยึดโอเคแล้วก็เห็นผ้าประตูผมยกตัวอย่างบางทีมีการแย่งศพประตูเปิดอะไรอย่างเงี้ยที่นี่สามารถดึงศพได้นะครับถ้าประตูเปิดนะให้คุณลองแล้วหน้าต่างเปิดนะครับหน้าต่างไม่ได้ครับเพราะที่ติดหน้าต่างครับตัวเขาจะติดผมจับถุงมาทางตรงเลยครับมันน่าจะไม่ติดหรือเปล่ามันไม่ได้ครับพอดีหลุดออกมากระจกด้านหน้าไงครับกระจกด้านหน้าไงครับหลุดออกมาแล้วหลุดออกมาเอาเป็นว่าประตูเปิดก็พอลองดูครับตอนนี้มีข้อตรงไหนที่สงสัยอะไรไหมครับได้สอบถามกันทีเดียวเลยครับเฮ้ยผมลืมตั้งไอ้ดีไว้ว่าพวกขยะมันมาว่ะนึงนะได้เลยนะครับทำได้เลยปิดไอ้ดีไว้ผมพร้อมให้ความรู้ก่อนเล่น3เดือนผมปิดไว้แล้วนึงขยะมันมาทาง JK มีไหมครับไม่มีครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะสรุปสตอรี่อันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นสตอรี่การเล่นกระชับมิตรนะครับใช้ห่อสีน้ำเงินนะครับจะไม่มีการซัพพอร์ตของจากทาง DC เฉพาะถุงห่อศพน้ำเงินนะครับเราจะเริ่มเล่นกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเวลา3ทุ่มนะครับ3ทุ่มตรงนะครับเป็นการปลดลิมิตขั้นที่2นะครับหมอ0เอ้ยตำรวจ0หมอ1นะครับครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะได้สัญญาแล้วนะครับลองเช็คสัญญาดูนะครับว่าถูกต้องไหมหรือว่ามีตรงไหนผิดพลาดนะครับสามารถให้ TC แก้ไขได้เลยครับครับวันภายในวันที่6ยังปลดไม่ได้นะเอสอย่างนี้นะเรื่องนี้วันศุกร์เหรอวันศุกร์เหรอวันศุกร์ที่6ยังคนไม่ได้นะย้ำหน่อยนะครับจนกว่าจะมีประกาศครับแล้วก็วันศุกร์นะครับมันจะยังป้นไม่ได้นะครับเพราะยังมีการเขาเรียกว่าสนับสนุนเซิร์ฟอยู่นะครับยังป้นของทุกอย่างไม่ได้นะครับโอเคครับครับผมมีคนละพันปะยืมตังค์อะไรปะสัญญาไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็แยกย้ายกันเตรียมตัวได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวทีจะติดต่อไปทีให้มารับถึงศพนะครับอีกสักครู่ระบบทำลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานถุงสอบรอบนี้น่าจะให้เป็นฝั่งละ150ครับถ้าไม่พอสามารถมาเบิกได้เรื่อยๆเลยครับโอเคครับครับผมรอบที่แล้วเราหมดไปเท่าไหร่รอบที่รอบที่แล้วเรา101เราจะไม่พอเอ้ย50จะไม่พอเล่นแบบเดียวเองขอให้สนุกครับไปชิโร่โดนมีกันแป๊บนึงเดี๋ยวชิโร่โลเขามาโดนมีแป๊บนึงเดี๋ยวเผื่อกูลืมยังขอ